เปรียบเทียบกอสเลเยอร์ตัวเก่าและตัวใหม่เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะว่ากอสเลเยอร์น่ะก็โดนปรับกับเขาเหมือนกันซึ่งตัวที่โดนปรับใหม่นะคะจะอยู่ด้านล่างจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวที่ปรับใหม่นะคะจะมีลูกเล่นที่เยอะกว่าแล้วก็ลักษณะตัวของก๊อตตัวใหม่นะคะจะมีสีเหลืองด้วยซึ่งหญิงมองว่านะคะส่วนตัวหญิงมองว่าก๊อตตัวใหม่นะหล่อเท่กว่าตัวเดิมนะมาดูในส่วนของการโจมตีปกตินะคะกอสเลเยอร์ตัวเดิมของเราจะออกไปทางสีม่วงแต่ถ้าว่าก็ตัวใหม่นะคะจะออกไปทางสีเหลืองประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็การคำรามนะคะก็สเลเยอร์ตัวเดิมของเราน่ะจะคำรามเป็นสีม่วงส่วนตัวใหม่นะคะจะมีหลายสีกว่านะคะสีม่วงแล้วก็สีทองสลับกันน่ะมันสวยกว่าจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าก็สเลเยอร์ตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่อันไหนสวยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะI'm gonna go to the hospital.